สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดร้านหมาล่าลงทุนทำร้านเกือบ2ล้านสุดท้ายเจอเจ้าใหญ่มาเปิดข้างๆเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ถูกให้ความสนใจมากมายในตอนนี้สำหรับร้านหมาล่าร้านหนึ่งที่เจอร้านสุกี้เจ้าใหญ่มาเปิดข้างๆทำให้แทบไม่มีลูกค้าเข้าเลยทีเดียวโดยเรื่องราวจากผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความผ่านกลุ่มชาวลำลูกการะบุว่าให้ภาพมันเล่าเรื่องสู้ๆนะครับน่าเห็นใจมากๆโดยหลังจากโพสต์ลงไปนั้นทางร้านหมาล่าดังกล่าวก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นระบุว่าสวัสดีค่ะจากร้านสุกี้หมาล่านะคะ1เราไม่เคยได้รับการแจ้งจากทางตลาดเลยค่ะว่าจะมีร้านมาเปิดข้างๆจนกระทั่งเราได้เปิดร้านลงทุนก่อสร้างร้านทุกอย่างแล้ว2จากที่เคยมีการลดค่าเช่าลงตอนนี้ตลาดคิดค่าเช่าเต็มราคาทางร้านขอร้องให้ลดราคาเพราะทางร้านลำบากจากการที่ตลาดเลือกให้มาเปิดข้างกันแบบนี้แต่ตลาดไม่ลดราคาให้ค่ะทางร้านกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตเพราะลงทุนก่อสร้างรวมตกแต่งพื้นที่ตลาดไปแล้วเกือบ2ล้านบาทขอคำเสนอแนะนำวิธีการจัดการจากผู้รู้ด้วยนะคะขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ